าวาจังนี่ชาวครับทุกคนครับความดังเลยยอในวันนี้ครับอยู่ในแบบของออสตาร์เดอร์เฟย์กันนั่นเองนะตัวบัฟต่อมาครับเรามารีวิวตัวละครของไคบะกันบ้างดีกว่านะครับไคบะบัฟมาครับเลเวล1นะฮะดูดิดาเมจจะเพิ่มมาแค่ไหนนะครับผมอันนี้ขออนุญาตไม่อัพนะเพราะว่าตัวละครแทบยังไม่ได้ใช้เลยเนาะตัวไคบะบัฟมานะครับผมไคบะจะวางเริ่มต้นที่500นะครับผมสามารถวางได้8ตัวนะครับผมโอเคเดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่5060นะครับตี 4.1 วิระยะ35นะครับควรสกิลก่อนนะฮะอยากเห็นด้วยนะครับผมโอเคตีเป็นแบบกล้วยนะครับสำหรับตัวของไคบะนะครับผมขอดูสกิลแป๊บนึงสกิลนะครับไคบะไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับโอเคเรียกอันนี้ออกมานะครับอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่ 1,500 ครับขั้นที่2 5,000 ครับขั้นที่3เปลี่ยนสกิลนะครับผม 10,000 ครับใช้เงินที่ 10,000 ครับตีประมาณนี้นะครับผมแล้วพออัพในขั้นที่4ครับจะตีเพิ่ม 8.1 วินะครับผมใช้เงินที่ 23,000 ครับอัพขั้นที่5ครับเปลี่ยนสกิลครับผมใช้อยู่ที่ 765,000 ครับโอเคนะครับผมโอเคฮะปุ๊บโอเคครับผมดาเมจประมาณนี้นะฮะ 1,900,000 แล้วว่าผมบัฟมาแทบจะได้ใช้ไหมเนี่ยนะครับผมอัพในขั้นที่6ครับใช้อยู่ที่ 1,200,000 ครับแล้วก็ได้เป็นขั้นสุดท้ายของไคบะนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับตรงไคบะนะครับเลเวล1ครับอยู่ที่ 4,800,000 นะครับผมตี 8.1 วิระยะ90นะครับผมบัฟ250อยู่ที่ 16,800,000 นะครับผมบัฟ 300% ครับอยู่ที่ 19,200,000 นะครับผมและนี่คือตัวละครทั้งหมดนะครับของตัวไคบะนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยในการนะผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมไซโยดะละครับผม